ทำไมยายกุยไม่รู้จักพันท้ายนรสิงห์ขุนนางในพระเจ้าเสือมีตัวตนจริงไหมในละครพรหมลิขิต EP 0.3 ช่วงหนึ่งตัวละครชื่อพุทธานเดินทางย้อนเวลาไปโผล่ในยุคสมัยสมเด็จพระเจ้าทายสาจุลศักราช1070พ.ศ. 2251พร้อมถามหาพันท้ายนรสิงห์จากตัวละครชื่อยายกุยแต่ยายกุยได้ถามด้วยความฉงนเนื่องจากไม่รู้จักพันท้ายนรสิงห์ปัจจุบันเรื่องของพันท้ายนรสิงห์ถูกนำมาสร้างเป็นละครและภาพยนตร์แต่ยังมีข้อถกเถียงกันอยู่ว่ามีจริงหรือไม่สุจิตวงเทศนักค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์ให้ข้อมูลกับมติชนออนไลน์ว่าพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขารัชกาลที่4ไม่ได้ระบุว่าพันท้ายนรสิงห์ชื่อจริงอะไรอายุเท่าไรเป็นลูกเต้าเหล่าใครบ้านอยู่ไหนเมียชื่ออะไรมีลูกหรือยังและอื่นๆสรุปว่าแทบไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับพันท้ายนรสิงห์เลยพันท้ายนรสิงห์เรื่องจริงหรือนิทานตำนานหรือเรื่องเมาส์มติชนออนไลน์อย่างไรก็ตามพันท้ายเป็นตำแหน่งที่มีอยู่จริงในอดีตมีหน้าที่ควบคุมทิศทางอยู่ท้ายเรือคู่กับพันหัวอยู่หัวเรือถือศักดินา100ไร่ส่วนนรสิงห์ไม่แน่ใจว่าเป็นชื่อบุคคลหรือสมญาแต่ที่แน่ๆมีความหมายว่าผู้มีกำลังห้าวหาญปานสิงพันท้ายนรสิงห์ในที่นี้เป็นพันท้ายเรือพระที่นั่งของพระเจ้าแผ่นดินอยู่สังกัดกรมลำทรงในพระอัยการตำแหน่งนายทหารหัวเมืองตราขึ้นยุคต้นอยุธยาราวพ.ศ. 2000สุจิตมองว่าพันท้ายนรสิงห์เป็นเพียงตัวเอกของนิทานแทรกในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาแผ่นดินพระเจ้าเสือครองราชระหว่างพ.ศ. 2245 ถึง 2251ขณะที่เว็บไซต์ศิลปวัฒนธรรมระบุว่าเรื่องพันท้ายนรสิงห์ปรากฏในพระราชพงศาวดารฉบับชำระสมัยต้นรัตนโกสินทร์แต่กลับไม่มีเรื่องในพระราชพงศาวดารฉบับสมัยอยุธยากรณีพันท้ายนรสิงห์ตามเนื้อเรื่องพระราชพงศาวดารระบุว่าเกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าเสือว่าตามความในพระราชพงศาวดารพันท้ายนรสิงห์เป็นผู้ผิดทำเรือพระที่นั่งเอกชัยหักจริงเพราะคลองโคกขามที่ทรงเสด็จจะไปออกปากน้ำสาครบุรีนั้นคลองที่นั่นคดเคี้ยวนักแลพันท้ายนรสิงห์ซึ่งถือท้ายเรือพระที่นั่งคัดแก้ไขมีทันทีและศีรษะเรือพระที่นั่งนั้นโดนกระแทกกิ่งไม้อันใหญ่เข้าก็หักตกลงในน้ำพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหมอบรัดเลกรุงเทพมหานครสำนักพิมพ์โคสิต2549หน้า381หลังกรณีพันท้ายนรสิงห์ก็มีการขุดลอกคลองโคกขามโดยประเด็นเหตุผลของการขุดปรับปรุงคลองนี้ไม่ให้คดเคี้ยวและตื้นเขินก็เพื่อประโยชน์ต่อการค้าทั้งภายในและภายนอกเพราะใช้เป็นทางออกไปสู่ย่านบริเวณปากน้ำสาครบุรีแต่เหตุผลเรื่องนี้ก็ไม่เป็นที่ทราบแพร่หลายจึงกลายเป็นช่องว่างให้เกิดการเติมเหตุผลเข้าไปให้แก่การขุดคลองคือวีรบุรุษบ้านซื่อย่างพันท้ายนรสิงห์ทั้งที่ความผิดฐานทำหัวเรือพระที่นั่งหักนั้นไม่ถือเป็นความผิดของนายท้ายเรือเพียงคนเดียวเพราะคนขับเรือนั้นมีหลายคนสีปราดพันท้ายนรสิงห์ขุนนางคนโปรดพระเจ้าเสือกับโทษประหารชีวิตแบบกรุงศรีขณะที่เนื้อความในพงศาวดารกรุงสยามฉบับบริติชมิวเซียมที่ปรากฏถึงพันท้ายนรสิงห์นั้นมีดังนี้อยู่มาครั้งหนึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จด้วยพระชนลพาหนะออกไปประพาสณเมืองเพชรบุรีและเสด็จไปประทับแรมอยู่ณพระราชนิเวศตำบลตโนดหลวงใกล้ฝั่งพระมหาสมุทรและที่พระตำหนักนี้เป็นที่พระตำหนักเคยประพาสมหาสมุทรมาแต่ก่อนครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรบรมราชาธิราชบพิตรเป็นเจ้านั้นและสมเด็จพระเจ้าแผ่นดิน
ก็เสด็จด้วยพระที่นั่งมหานาวาท้ายรถแล่นไปประพาสในท้องพระมหาสมุทรปราบเข้าถึงตำบลเขา300ยอดและทรงเบ็ดตกปลาฉลามและปลาอื่นเป็นอันมากแล้วเสด็จกลับมาณตำหนักตโนดหลวงและเสด็จเที่ยวประพาสอยู่ดังนั้นประมาณ15เวรจึงเสด็จกลับยังกรุงเทพมหานครรุสักกราชได้1066ปีวอกทศกขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินเสด็จด้วยเรือพระที่นั่งเอกชัยจะไปประพาสทรงเบ็ดณปากน้ำเมืองสาครบุรีครั้นเรือพระที่นั่งไปถึงตำบลโคกขามและคลองที่นั้นคดเคี้ยวนักและพันท้ายนรสิงห์ซึ่งถือท้ายเรือพระที่นั่งคัดแก้ไขมีทันทีและศีรษะเรือพระที่นั่งนั้นโดนกระทบกิ่งไม้อันใหญ่เข้าก็หักตกลงในน้ำพันท้ายนรสิงห์เห็นดังนั้นก็ตกใจจึงโดดขึ้นเสียจากเรือพระที่นั่งและขึ้นอยู่บนฝั่งแล้วร้องกราบทูลพระกรุณาว่าขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าพระราชอาญาเป็นล้นเกล้าขอจงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ทำศาลขึ้นที่นี้สูงประมาณเพียงตาแล้วจงตัดเอาศีรษะข้าพระพุทธเจ้ากับศีรษะเรือพระที่นั่งซึ่งหักตกน้ำลงไปนั้นขึ้นบวงสรวงไว้ด้วยกันที่นี้ตามพระราชกำหนดในบทพระอัยการเถิดจึงมีพระราชโองการตรัสว่าไอ้พันท้ายซึ่งโทษเองนั้นถึงตายก็ชอบอยู่แล้วแต่ทว่าบัดนี้กูจะยกโทษเสียไม่เอาโทษเองแล้วเองจงคืนมาลงเรือไปด้วยกูเถิดซึ่งศีรษะเรือที่หักนั้นกูจะทำต่อเอาใหม่แล้วเองอย่าวิตกเลยพันท้ายนรสิงห์จึงกราบทูลว่าซึ่งทรงพระกรุณาโปรดมิให้เอาโทษข้าพระพุทธเจ้านั้นพระเดชพระคุณหาที่สุดมิได้แต่ทว่าจะเสียขนบธรรมเนียมในพระราชกำหนดกฎหมายไปและซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะมาละพระราชกำหนดสำหรับแผ่นดินเสียดงนี้ดูมิควรยิ่งนักนานไปภายหน้าเห็นว่าคนทั้งปวงจะล่วงใครหาติเตียนดูหมิ่นได้และพระเจ้าอยู่หัวอย่าทรงพระอาลัยแก่ข้าพระพุทธเจ้าผู้ถึงแก่มรณโทษเลยจงทรงพระอาลัยถึงพระราชประเพณีอย่าให้เสียขนบธรรมเนียมไปนั้นดีกว่าอันพระราชกำหนดมีมาแต่โบราณนั้นว่าถ้าและพันท้ายผู้ใดถือท้ายเรือพระที่นั่งให้ศีรษะเรือพระที่นั่งนั้นหักท่านว่าพันท้ายผู้นั้นถึงมรณโทษให้ตัดศีรษะเสียและพระเจ้าอยู่หัวจงทรงพระกรุณาโปรดให้ตัดศีรษะข้าพระพุทธเจ้าเสียตามโบราณราชกำหนดนั้นเถิดจึงมีพระราชดำรัสสั่งให้ฝีพายทั้งปวงปั้นมูลดินเป็นรูปพันท้ายนรสิงห์ขึ้นแล้วก็ให้ตัดศีรษะรูปดินนั้นเสียแล้วดำรัสว่าไอ้พันท้ายซึ่งโทษเองถึงตายนั้นกูจะประหารชีวิตเองเสียพอเป็นเหตุแทนตัวแล้วเองอย่าตายเลยจงกลับมาลงเรือไปด้วยกับกูเถิดพันท้ายนรสิงห์เห็นดังนั้นก็มีความละอายนักด้วยกลัวว่าจะเสียพระราชกำหนดโดยธรรมเนียมโบราณไป เกรงคนทั้งปวงจะครหาติเตียนดูหมิ่นในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งตนได้สู้เสียสละชีวิตของตัวมิได้อาลัยจึงกราบทูลไปว่าขอพระราชทานซึ่งทรงพระกรุณาโปรดข้าพระพุทธเจ้าทั้งนี้พระเดชพระคุณหาที่สุดมิได้แต่ทว่าซึ่งตัดศีรษะรูปดินแทนตัวข้าพระพุทธเจ้าดังนี้ดูเป็นทำเล่นไปคนทั้งหลายจะล่วงใครหาติเตียนได้ขอพระองค์จงทรงพระกรุณาโปรดตัดศีรษะข้าพระพุทธเจ้าเสียโดยฉันจริงเถิดอย่าให้เสียขนบธรรมเนียมในพระราชกำหนดไปเลยข้าพระพุทธเจ้าจะขอกราบทูลฝากบุตรภรรยาแล้วก็จะกราบถวายบังคมลาตายไปโดยลักษณ์เนยถาโทษอันกราบทูลไว้นั้นสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินตรัสได้ทรงฟังดังนั้นก็ดำรัสวิงวอนไปเป็นหลายครั้งพันท้ายนรสิงห์ก็มิยอมอยู่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระมหากรุณาภาพแก่พันท้ายนรสิงห์เป็นอันมากจนกลั้นน้ำพระเนตรนั้นไว้มิได้จำเป็นจำทำตามพระราชกำหนดจึงดำรัสสั่งนายเพชฌฆาตให้ประหารชีวิตพันท้ายนรสิงห์เสีย
แล้วให้ทำสารขึ้นสูงเพียงตาและให้เอาศีรษะพันท้ายนรสิงห์กับศีรษะเรือพระที่นั่งซึ่งหักนั้นขึ้นพลีกรรมไว้ด้วยกันบนศาลนั้นแล้วให้ออกเรือพระที่นั่งไปประพาสทรงเบ็ดณปากน้ำเมืองสาครบุรีแล้วเสด็จกลับยังพระมหานครและศาลเทพารักษ์ที่ตำบลโคกขามนั้นก็มีปรากฏมาตราบเท่าทุกวันนี้